โปรแกรมสร้างกล้ามเนื้ออกไหล่หลังแขนมีท่าอะไรบ้างไปดูกันนะครับก่อนเริ่มฝึกกล้ามเนื้อช่วงบนผมจะวอร์มอัพด้วยท่านี้เสมอท่าแรกเลยผมจะแก้มัดด้อยก่อนด้วยการฝึกกล้ามเนื้ออกบนปรับเบาะเฉียงประมาณ30องศาการฝึกด้วยดัมเบลเนี่ยจะทำให้เราโฟกัสกล้ามเนื้ออกบนได้ดียิ่งขึ้นท่าที่2ต่อด้วยอกกลางไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะนะครับเอาเท่าที่เราโฟกัสได้ส่วนตัวผมจะชอบซูเปอร์เซตกับท่าอินคลายพุชอัพจะทำให้กล้ามเนื้อหมดแรงและโดนมากยิ่งขึ้นนะฮะใครที่ฝึกอกล่างไม่โดนนะครับอยากให้ลองฝึกกับเคเบิลดูรับรองว่าโฟกัสง่ายมากๆเลยท่านี้จะเป็นอกกลางนะครับส่วนตัวผมจะชอบฝึกกับเคเบิลมากเพราะทำให้โฟกัสง่ายแล้วก็โดนกล้ามเนื้อมากๆเลยนะฮะท่านี้เราจะฝึกไหล่ข้างกับเคเบิลนะครับให้เราเอียงลำตัวเล็กน้อยขึ้นลงให้สุดระยะรับรองว่าโดนเต็มๆเลยนะฮะซูเปอร์เซตกับท่านี้เลยพยายามกดบ่าทุกช่วงของการฝึกยกข้อศอกห่างออกจากลำตัวโดนมากๆท่านี้จะเป็นกล้ามเนื้อหลังแขนนะครับเราจะใช้เชือกในการฝึกล็อกข้อศอกอยู่ตำแหน่งเดิมเวลาลงสุดให้เราดึงเชือกห่างออกจากกันจะโดนมากยิ่งขึ้นท่าสุดท้ายจะเป็นท่าฝึกกล้ามเนื้อหลังแขนนะครับพยายามล็อกข้อศอกให้อยู่ตำแหน่งเดิมขึ้นลงให้สุดระยะจะทำให้กล้ามเนื้อเราพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นนะฮะเรียบร้อยนะครับวันนี้มีทั้งหมด8ท่าออกกำลังกายแล้วอย่าลืมดื่มดัชมิลไฮโปรตีนเวย์พลัสรสช็อกโกแลตนะครับมีโปรตีนสูงถึง28กรัมมี BCAA ช่วยป้องกันการสูญเสียของกล้ามเนื้ออร่อยเข้มข้นหอมช็อกโกแลตมากๆอย่าลืมไปลองกันดูนะครับ